สวัสดีครับนี่คือรายการบาบำบัดผมนอร์ชัยรังเย็นนันเป็นคนบำบัดครับแต่ว่าก้อนนะบำบัดตัวเองเอาล่ะตอนนี้เป็นตอนที่4ละคราวนี้จะเริ่มพูดถึงเรื่องบันเทิงอย่างที่ตอนแรกตั้งใจว่าพอดแคสต์เนี้ยจะพูดถึงตอนนี้ไม่อยากจะคือไงไม่อยากจะวิจารณ์หนังแบบว่าวิจารณ์หนังเหมือนกับแบบว่ามีคนมาจ้างเราแล้วก็วิจารณ์หนังอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีคนจ้างและอย่างนึงก็คือเราอยากทำอะไรที่เราอยากพูดอะไรเรื่องอะไรที่เราอยากพูดเรื่องเราอยากคิดเวลาที่เราเสพหนังมาอะไรเงี้ยแต่ก็อีกใจนึงก็แบบว่าเฮ้ยตอนนี้มันไม่มีคนฟังนะมีแต่เพื่อนฟังแล้วใครแล้วก็เพื่อนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แบบว่าดูหนังเหมือนเราแล้วใครจะฟังวะแต่ว่าก็เดี๋ยวลองทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆถ้ามันไม่มีคนฟังก็ค่อยเปลี่ยนแนวแล้วกันตอนเนี้ยก็ทำอย่างที่อยากทำก่อนแล้วกันนะก็ตอนเนี้ยจะพูดถึงหนังใน Netflix ที่เพิ่งดูจบหนังชื่อว่า Dear X แล้วมันเป็นหนังที่จริงๆแล้วอ่ะเป็นหนังไต้หวันที่ฉายในปีก่อนแล้ว Netflix เขาไปซื้อมาแล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยแปะยี่ห้อว่าเป็น Netflix film ไปเลยคือตอนนี้ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแล้วของโรม่าตอนนั้นน่ะเขาทำแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าคุณค่าของภาพยนตร์มันก็อยู่ในตัวภาพยนตร์ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครออกเงินใช่ไหมที่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้มากๆเนี่ยคือแบบเพิ่งดูจบเลยแล้วก็แบบว่าลุกขึ้นมาเรียบเรียงความคิดนิดนึงแล้วก็อัดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นหนังที่ทำให้เรารู้สึกความรู้สึกมากมายเยอะแยะมากมายจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนจีนด้วยแล้วก็หลังๆก็ได้ไปจีนบ่อยได้คิดถึงเรื่องความเป็นจีนอะไรอย่างเงี้ยบ่อยพอเราเริ่มโตทั้งที่ตอนเป็นเด็กเนี่ยค่อนข้างจะแอนตี้เนาะเพราะว่าอะไรเด็กวัยรุ่นก็จะถ้าพ่อแม่ชอบอะไรเราก็จะพยายามไม่เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กๆก็จะแบบว่าชอบอาหารฝรั่งชอบความตะวันตกต่างๆอะไรเงี้ยโอ้แต่พอเริ่ม30มาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยว่ะเฮอริเทจเรามันมีอะไรเยอะแล้วพอหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังไต้หวันที่ค่อนข้างเขาทำแบบว่าค่อนข้างดิบค่อนข้างเรียลนะทั้งแต่ว่าดูโปรดักชันเนี้ยรู้เลยว่าเขาคิดมาเขาลงทุนเขาจัดเยอะเหมือนกันยิ่งการถ่ายภาพอะไรเงี้ยคือรู้เลยว่าแพลนเยอะมากแต่ว่าเขาแพลนจนให้มันเหมือนแคนดิดนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เดาอ่ะตอนเนี้ยพูดถึงหนังเลยดีกว่าเรื่อง Dear X หรือว่าถึงแฟนเก่านะเรื่องย่อมันเป็นยังไงคือเรื่องย่อเนี่ยเป็นความยากอย่างหนึ่งของการพูดถึงภาพยนตร์ในพอดแคสต์เพราะภาพก็ไม่มีแล้วถ้าเราเล่าเรื่องย่อไปก็สปอยสมมติว่าคนฟังเราชอบเกิดอยากไปดูเอาเราบอกตอนจบไปแล้วเงี้ยมันก็ไม่โอใช่ไหมเราจะพูดถึงยังไงดีก็เป็นว่าก็จะบอกเรื่องย่อแค่ที่ว่าใน Netflix เขาบอกในแอปเขาแล้วกันคือเขาก็บอกว่าเรื่อง Dear X เป็นเรื่องที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเข้ามาอยู่ในการความขัดแย้งระหว่างแม่ที่จุนจ้านของเขากับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองซึ่งเป็นคนรักของพ่อที่เพิ่งเสียไปและดันเป็นผู้ที่ได้รับมรดกผลประโยชน์จากประกันชีวิตอีกต่างหากเนี่ยเขาจั่วหัวแบบนี้ซึ่งจริงอะตอนที่ผมดูเนี่ยผมยังไม่ได้อ่านว่ามันเกี่ยวกับอะไรด้วยซ้ำแต่ว่า
เห็นภาพมันแบบเฮ้ยไอภาพที่เขาอยู่ในแอปที่มันแสดงที่มันโชว์ขึ้นมาเวลามันโฆษณาว่าผมควรดูเรื่องอะไรอ่ะมันแบบนึกถึงหนังของคือฟิลมันนึกถึงหนังของพวกวงกาวายอะไรเงี้ยซึ่งตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหคือแบบชอบมากคืออารมณ์อะไรต่างๆอารมณ์ภาพคือแค่เห็นภาพนิ่งภาพสติลที่เขาเอามาให้ดูอะไรเงี้ยก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยโหนี่มันแบบมันเป็นซีนีม่านะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ภาพถ่ายที่แบบว่าเราพอเราถ่ายรูปมาเยอะเราจะเห็นว่าโบเกะของพวกเนี้ยของกล้องกับกล้องภาพยนตร์อะไรเงี้ยมันต่างกันการจัดองค์ประกอบอะไรเงี้ยคือถ้ายิ่งถ้าเป็นหนังที่แบบพุ่มกับเนี่ยเขาพิจิตรพิถันเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยคือแค่เห็นสติลอะแค่เห็นสติลที่ไม่ใช่เป็นแบบว่าช่างภาพกองถ่ายนะเป็นสติลที่แคปมาจากฟิล์มจากตัวหนังนะคือเราจะพอจะรู้อะว่ามันเป็นแนวใครก็เลยดูแล้วโอ้โหก็ไม่ผิดหวังคือไอ้เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะถูกเล่าโดยผ่านมุมมองของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอะที่ว่าแต่ว่ามันคือบทหรืออะไรต่างๆอะเขาเขียนออกมาได้มีความเป็นมนุษย์เดินดินมากๆอะคนที่เล่าก็เล่าอย่างที่ตัวเองเห็นคือถ้าสมมุติว่าเราดูอ่ะเราฟังเฉยๆเราก็จะได้ฟังแต่ความเห็นของเด็กคนหนึ่งที่เราก็บางทีเด็กมันก็พูดอะไรที่ไม่ฉลาดหรือว่ามันมองมันพูดถึงในสิ่งที่มันไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราดูภาพไปด้วยอ่ะซึ่งในหนังเขาทำแบบนั้นน่ะแล้วเราคิดตามคือเรารู้ว่าเด็กไม่เข้าใจหรือเข้าใจเรื่องอะไรแล้วมันมีมิติอย่างอื่นซ่อนอยู่เยอะแยะมากคือหนังเรื่องนี้นะ Netflix อ่ะมันจัดหนังเรื่องนี้ว่าเป็นหนังตลกเป็นคอมเมดี้แต่จะบอกว่าคืออีหนึ่งชั่วโมงกับ39นาทีที่ดูเนี่ยคือโอ้โหคือแบบร้องไห้อ่ะร้องไห้ร้องห่มประมาณ40นาทีได้ตลอดเรื่องคือมันมีมิติที่แบบเฮ้ยเรานึกออกไหมคือเหมือนเรานึกเรื่องครอบครัวของตัวเองแล้วบางทีเราเศร้าซึ่งไอเหตุการณ์นั้นมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เหมือนกันในละครที่อุ้ยทุกคนมานั่งร้องไห้กันเปล่ามันก็เป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละแต่ว่าเราเศร้าเกี่ยวกับเหตุการณ์คือหนังเรื่องนี้ค่อนข้างทำได้ดีมากในการที่แบบว่า translate จากเฮ้ยชีวิตธรรมดาสามัญแล้วเขาทำให้มันเหมือนมันเป็นความทรงจำของเรื่องมานานมาแล้วอารมณ์อ่ะมันมาเต็มซึ่งเป็นอะไรที่ทำให้ผมประทับใจหนังเรื่องนี้มากแล้วคือที่เขาจัดว่ามันเป็นหนังตลกอ่ะมันเป็นเพราะว่าผมเดานะเพราะว่าถ้าดูเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนหนังตลกวุ่นวายจริงๆมีคนตะโกนโวกเวกพูดจาตลกใส่กันทำท่าตลกๆอะไรอย่างเงี้ยมีคนเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งด้วยความที่มันเป็นความเป็นจีนอ่ะคือผมว่านะคนจีนเนี่ยต่างจากคนไทยมากตรงนึงที่ทำให้คนไทยไม่ค่อยชอบคนจีนตรงที่ว่าเขาดูกักขระนี่พุ่นตรงมีคนไทยหลายคนที่รู้สึกว่าคนจีนอ่ะไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ทำให้เขาอึดอัดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือเวลาที่เราอยู่ในบริบทของเมืองไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมเองยังรู้สึกเลยว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปจีนอ่ะแล้วเราอยู่ในบริบทของเขาผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความกักขระว่ะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแคนดิดคือนึกอะไรคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่ห่วงสวยไม่มีคือเขาไม่มีคอนเซปต์ของการห่วงสวยด้วยซ้ำอย่างถ้าสมมุติว่าเราดูนางเอกละครบทของนางเอกละครจีนอ่ะก็จะไม่มีความห่วงสวยอาจจะเศร้าอาจจะสวยนะแต่ว่าก็จะไม่มีแบบว่าห่วงสวยว่าห่วงว่าฉันต้องเป็นคนดีเขาสามารถแบบว่า
ร้องห่มร้องไห้อย่างเป็นคนไม่ดีที่เห็นแก่ตัวที่อยากได้ของอะไรเงี้ยคือแบบมีแล้วก็มาเต็มก็ผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่แคนดิดซึ่งในเรื่องนี้พอเขาทำให้มันเป็นชีวิตของคนเดินดินมันก็เลยยิ่งความแคนดิดนั้นน่ะมันยิ่งทำให้เราอ่ะนึกถึงครอบครัวตัวเองเว้ยที่เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะไม่มีการแบบว่าค้าขาหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะพูดจาห้วนๆใส่กันแล้วพอไม่พอใจอะไรเราก็จะบ่นจนคนอื่นในครอบครัวนี่เซ็งไปหมดคือมันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเขาเขียนตรงเนี้ยแล้วคนเล่นก็เล่นได้ดีมากคือโอ้โหคือแบบเรานึกถึงครอบครัวของเราเองตอนที่เราโตมาเลยนะคือมันเป็นความสับสนวุ่นวายโหนกหูอะไรต่างๆอ่ะเฮ้ยแต่ว่าคือหนังเรื่องนี้มันมีฟีลเหมือนกับเป็นความเป็นเมมโมรี่อ่ะเออถ้าสมมุติใครอ่ะดูเรื่อง Call Me By Your Name นะมันจะคล้ายคือการที่แบบว่าแต่เรื่อง Call Me By Your Name เนี่ยเขาถ่ายด้วยฟิล์มจริงๆแล้วมันจะมีฟีลที่เหมือนกับเรานึกถึงภาพในอดีตตลอดเวลาเรื่องเนี้ยก็จะมีความคล้ายแบบนั้นแต่ว่าสมัยเนี้ยมันดูยากเพราะว่าไอ้พวกเอฟเฟคดิจิตอลเนี่ยมันเกรดดิ้งสีอะไรเขาทำดีเนาะมันดูยากว่ามันฟิล์มจริงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือเขาไม่ได้ทำให้สีเป็นเขาไม่ได้ทำสีเกรดให้หวานเหมือนกับ Call Me By Your Name แต่ว่าเขาทำสีเป็นเหมือนกับพวกโลโมแล้วลางครอสถ้าใครถ่ายรูปอะถ้าใครชอบรูปกล้องฟิล์มเนี่ยคือจะรู้ว่าฟิล์มปกติเนี่ยก็พวกโกดักฟูจิอะไรเงี้ยเขาก็จะมีสีมาตรฐานแล้วถ้าสมมติเราไปร้านเราล้างมันก็จะมีสีที่เรารู้ว่าเอ้ยฟิล์มโกดักหรือฟูจิเบอร์ไหนมันสีจะออกมาอีแบบไหนมันก็จะมีฟิล์มอีกอย่างเป็นฟิล์มกล้องของเล่นซึ่งเขาเรียกว่าโลโมแล้วคือไต้หวันเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยู่บนฟลิกเกอร์เนี่ยลองสังเกตว่าถ้าเข้าไปในกลุ่มของภาพโลโมเนี่ยคือคนไต้หวันคนฮ่องกงจะถ่ายโลโมเยอะมากคือไม่อ่ะเขาคนฮ่องกงคนไต้หวันเนี่ยชอบกล้องของเล่นอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่อย่างกล้องไดอาน่ามันก็เป็นของจีมันก็เป็นของฮ่องกงนะมันก็เป็นของพื้นเมืองที่เขาหาซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยฉันอ่ะเขาถ่ายจนจากสีที่มันตลกเบี้ยวเป็นสีฟ้าเวอร์ส้มเวอร์อะไรเงี้ยคือเขาทำกันจนสวยอะเขาถ่ายกันจนสวยจนมันมีอารมณ์มีอะไรมันเป็นความเฉพาะตัวของมันแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้เกรดดิ้งคือโทนของภาพอะเขาทำเป็นแบบนั้นแล้วบรรยากาศในเรื่องก็เกิดในหน้าร้อนซึ่งโคตรเหมาะกับฟิลโลโมแบบเนี้ยแล้วมันก็ทำให้พอเราดูเราก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งตัวบทเองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจจุบันตลอดก็คือไอเด็กเนี่ยที่เป็นตัวเอกเนี่ยมันก็จะเล่าไปแต่ว่ามันจะมีการกระโดดของเวลากลับไปกลับมาของแต่ละตัวละครตลอดซึ่งมันจะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยทำไมเขาทำอะไรที่มันดูเฮ้ยประหลาดอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรื่องราวในอดีตเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันเกิดทำให้เขามันเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาทำอย่างนี้ในไทม์ไลน์หลักของเรื่องซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีหนังที่เล่าเรื่องวิธีนี้เยอะเหมือนกันโดยวิธีที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวกระโดดกลับไปอดีตเดี๋ยวพออดีตแล้วกลับไปอีกอดีตกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาปัจจุบันแล้วก็กลายเป็นอดีตของตัวละครอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับแบบเฮ้ยหลายๆมุมที่มองไอ้ปัญหาหรือไอ้เรื่องที่เกิดอยู่เป็นไอ้เมนไอเดียของเรื่องอะซึ่งมันก็โอเคนะบางคนอาจจะรำคาญว่าเออมันจะกระโดดไปไหนมากมายดูแล้วงงไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันก็งงจริงตอนแรกๆที่คนเขาทำหนังแบบนี้แต่พอตอนหลังๆที่คนทำงี้เยอะมันจะมีเทคนิคที่มันเข้ามาใช้ใ
ในการช่วยให้คนน่ะรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนในไทม์ไลน์เยอะซึ่งเรื่องเนี้ยใช้ทริคที่ผมเห็นค่อนข้างบ่อยหลังๆในบทแนวไทม์ไลน์กระโดดไปกระโดดมาก็คือว่าเขาใช้แผลความบาดเจ็บของตัวละครเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนในไทม์ไลน์ก็ถ้าสมมุติว่าใครดูแล้วกลัวว่าจะงงเนี่ยให้สังเกตแผลของตัวละครต่างๆหรือว่าอะไรที่เขาใส่ก็จะรู้ว่าเรื่องไหนมันต่อกันหรือว่าบางทีอ่ะเขาเล่าความหลังอีกคนนึงแล้วก็ความหลังอีกคนนึงอ่ะแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเวลาเดียวกันที่มันเกิดขึ้นแล้วมันแบบเนี่ยมันทำให้มันเกิดมิติของบทซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าอ๋อตอนที่ตัวละครบางคนทำอะไรที่เราดูรู้สึกว่าช่างทำลายจิตใจคนอื่นตัวละครคนอื่นเนี่ยจริงๆอ่ะเขาทำเพราะอะไรเพราะว่าเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำให้บทเรื่องเนี้ยดีแล้วอีกอย่างก็คือว่าไอบทเรื่องเนี้ยมันบทพูดอ่ะมันค่อนข้างเหมือนคนพูดมากๆก็คือว่าถ้าเป็นเด็กพูดเนี่ยเราก็จะรู้มันเหมือนเด็กพูดอ่ะคือบางทีมันก็มันซื่อๆเป็นดื้อมันดื้อแต่มันก็ซื่อของมันเพราะว่าอายุมันเป็นอย่างนี้หรือว่าตัวละครอีกคนนึงที่แบบเป็นแม่แล้วเขาหวังอะไรกับชีวิตสำหรับคนที่เป็นแม่เนี่ยแล้วเขาพูดอะไรที่มันแบบโหฟังดูใจร้ายมากเลยแต่ว่ามันฟังดูเรียวอ่ะเพราะมันเหมือนกับเวลาเขาเขียนเราอ๋อถ้าเป็นเด็กก็จะเขียนเป็นสำนวนจะเป็นอย่างนึงผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายอะไรก็จะเป็นสำนวนอีกอย่างนึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันทำให้แบบมันรู้สึกเหมือนเราเฝ้าดูคนจริงๆอยู่เงียบๆซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นอีกตรงนึงที่เราประทับใจแล้วมันเป็นหนังที่ค่อนข้างอาร์ตไปในทุกส่วนเลยนะจะเล่าไงดีให้มันไม่สปอยคือมันจะมีเพลงเงี้ยเขาก็คิดมาว่าเพลงมันก็ควรจะดีซึ่งมันผมว่าเพลงเอกเรื่องเนี้ยก็เหมาะมากมันไม่ใช่เป็นเพลงแบบว่าอ๋อเป็นหนังตลกปนเศร้าแล้วก็แบบเป็นหนังแล้วก็เป็นเพลงเศร้าเปล่ามันเป็นเพลงที่เหมือนกับเข้าธีมกับเป็นเข้าธีมในพล็อตมันเป็นเพลงจากพล็อตด้วยซ้ำแล้วมันก็พูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับพล็อตเรื่องเลยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วมันก็พูดถึงเรื่องราวตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอเพลงเนี้ยมันถูกร้องถูกเปิดถูกอะไรในช่วงต่างๆที่ทำลายกระโดดไปกระโดดมาเฮ้ยเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันให้ความหมายแตกต่างกันจริงๆในแต่ละครั้งที่มันแบบเกิดขึ้นมันถูกเล่นหรือถูกร้องโดยตัวละครหรืออะไรขึ้นมาคือมันยิ่งทำให้มิติอ่ะมันลึกเข้าไปใหญ่มันเหมือนกับเป็นจักรวาลของมันเองอะเลยแหละซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรานึกถึงหนังเก่าๆของวงคาไวมากมันจะเป็นอะไรที่เป็นจักรวาลของตัวมันเองคือเวลาเราเข้าไปนั่งในโรงหนังแล้วเรานั่งดูหนังของวงคาไวอะมันจะเหมือนกับแบบเฮ้ยงานด้านภาพก็เป็นแบบของเขาเลยแล้วก็เนื้อเรื่องก็จะเป็นโลกของมันเลยแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีอยู่ในเดียวส่วนเวลาอื่นๆในนั้นอ่ะเขาก็ถ้าดูเผินๆมันจะเหมือนเขาพยายามจะถ่ายตัวละครในท่าทางที่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะตรงนั้นน่ะมันเป็นการบิวยูนิเวอร์สของเขาพอเราเห็นชีวิตประจำวันตรงนู้นตรงนี้ของตัวละครเรามันสร้างจักรวาลนั้นน่ะในใจเราว่าเนี่ยโลกที่ตัวละครอยู่อ่ะมันเป็นแบบนี้ซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นทำนองนั้นเหมือนกันคือถ้าใครเคยไปไต้หวันแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแ
ไม่ได้ไปแต่ช้อปปิ้งในห้างเนี่ยเราไปเดินตามตลาดคนเดินหรือว่าแถวสวนสาธารณะหรือว่าอะไรของเขาอะคือจะเห็นเลยอะว่าเวิร์มเป็นแบบนั้นในหนังของเขาซึ่งผมชอบมากไอการที่เราเข้าไปนั่งในหนังแล้วเราแบบเหมือนกับหลุดไปในอีกที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบหนังที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะซึ่งหนังส่วนใหญ่มันไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างเช่นจอร์จวีดอนที่ทำ Avengers 1อะไรเงี้ยซึ่งจริงเขาก็เป็นคนที่เขียนบทเก่งเพราะบทพูดเขาจะแบบว่าหรูหราแพรวๆมากแต่ว่าผมถือว่าสไตล์ของเขาเนี่ยต่างจากไอ้หนังแบบที่อย่าง Dear X มากๆบทนะเพราะว่าของจอร์จวีดอนเนี่ยตัวละครทุกคนไม่ว่าใครจะฉลาดพูดหมดทุกคนจะคมหมดซึ่งมันโอเคในโลกของโลกแฟนตาซีโลกการ์ตูนอย่าง Buffy the Vampire Slayer ที่เมื่อก่อนเป็นซีรีส์อ่ะที่ซาร่ามิเชลเกลเลอร์เล่นอ่ะนั่นน่ะเขาเขียนมันก็จะเป็นงั้นทุกคนพูดจาฉะฉานฉลาดตลกแต่ว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับว่าจอร์จวีดอนอ่ะเป็นตัวละครทุกตัวทำให้เรารู้สึกว่าเราดูละครของจอร์จวีดอนอยู่อย่างตอนดู The Avengers 1เนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าโอ๊ยนี่มันบัฟฟี่นี่ว่าซึ่งเอนจอยนะก็ไม่ได้ไม่เอนจอยแต่เราก็เหมือนมาดู One Man Show ของจอร์จวีดอนไงแต่ว่าในทางตรงกันข้ามไอ้หนังที่เขาเขียนแบบเนี้ยอย่างเรื่อง Dear X มันเหมือนกับเราไปแอบดูชีวิตคนอื่นอะอย่างเงียบๆแล้วเขามองไม่เห็นเราซึ่งเราเข้าไปอยู่ในจักรวาลของเขาเลยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของคนดูหนังเนาะซึ่งผมว่าอันนี้นอกเรื่องสุดๆมันเป็นความสุขของคนดูหนังที่ตอนนั้นน่ะที่พอเขาจะทุบสกาล่าแล้วคนก็เฮ้ยทำไมทุบอ่ะนี่นั่นแล้วคนก็ออกมาว่าโอ้เขาจะทุบตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะเดือดหรออะไรต่างๆคือเอ้ยคนดูหนังอ่ะมันมีนะมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะพอเราเดินเข้าไปโรงหนังแล้วทุกอย่างมันมืดหมดแสงที่มีอ่ะมันออกมันมีจากจอข้างหน้าเท่านั้นแล้วนั่นน่ะก็คือเวิลด์เป็นโลกเป็นจักรวาลของมันเองที่เซลฟ์คอนเทนที่สมบูรณ์ในตัวมันแล้วเราก็อยู่ในจักรวาลนั้นน่ะออกไปจากโลกความจริงเลยอยู่ในจักรวาลนั้นเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไอ้3ชั่วโมงนี่ก็ประมาณ Lord of the Ring นะมันเป็นอะไรที่นานมากก็เนี่ยมันเป็นความมันสร้างความรักในภาพยนตร์และโรงภาพยนตร์นะไอ้หนังที่มันเป็นแนวอย่างเงี้ยสำหรับเรานะซึ่งเราจะบอกว่าพอหนังจบอะมันจะมีความรู้สึกหลายอย่างเกิดขึ้นมากซึ่งมันเป็นสไตล์เฉพาะตัวของบทและหนังและการถ่ายทำที่แบบว่าโอ้โหแบบเหมือนกับจมเข้าไปในจักรวาลอีกอันนึงอ่ะความรู้สึกนั้นน่ะมันจะไม่ใช่ว่าจบแฮปปี้เนาะหรือจบเศร้าเนาะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจะเหมือนกับแบบมันทั้งหวานทั้งขมปนกันอ่ะบิทเทอร์สวีทอ่ะมันจะเหมือนกับเราเสียอะไรบางอย่างไปแต่ว่ามันบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันก็เข้ามาแทนที่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะปัญหาหลักของเรื่องอ่ะมันก็คลี่คลายไปส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะซึ่งมันเหมือนกับชีวิตจริงมากๆซึ่งชีวิตคนเรามันก็ยังไม่จบนะตราบใดที่ยังแบบว่าพูดใส่ไมโครโฟนเปล่าๆอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาซึ่งเรารู้เป็นปัญหาเนี่ยเราก็มันไม่มีใครหรอกที่รู้สึกว่าปัญหานั้นมันจบไปแล้วโดยสิ้นเชิงจบแบบโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเราความหลังอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเศษเสี้ยวบางส่วนที่มันดำเนินชีวิตมาอยู่กับเราเนี่ยบางอย่างมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ดีเวลาให้เรานึกถึงมันคือมันเป็นขนาดมันจบแล้วหนังมันจบแล้วเนี่ยมันยังรู้สึกเหมือนชีวิตจริงเลย
มันเหมือนเป็นประสบการณ์ในชีวิตจริงมันทำให้มันประทับใจมากอ่ะคือทำให้เราไม่สงสัยว่าทำไมพอ Netflix เห็นหนังเรื่องเนี้ยก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็มาปะย่อตัวเองเอามาฉายเป็นหนัง Netflix ซึ่งเราว่าก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าเงินว่ะเราโอเคเราโอเคมากกับที่ Netflix เอาเรื่องนี้มาฉายก็ Dear X นะถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วมี Netflix เราแนะนำเลยแล้วก็พอจะนั่งลงดูอ่ะก็ถ้าปิดไฟด้วยก็จะดีก็จะก็เราก็ดูจอใหญ่ๆเราไม่ได้หมายถึงขนาดแบบเวอร์ขนาดโรม่านะที่ต้องแบบว่าอุ้ยไปปรับทีวีอะไรให้มันคือก็หมายถึงว่าอย่าให้ใครรบกวนแล้วก็เอาทิชชู่มาตั้งเพราะว่าอยู่อ่ะร้องไห้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่แบบโอ้ยเศร้านะมันเป็นbitter sweet ว่ะลองดูเราชอบไม่ชอบก็มาคุยกันมา leave comment ได้ที่หน้าเพจนะก็โฆษณาให้ Netflix เลยละกันเรื่องนี้ดี Dear X ไปดูกันโอเคจบละเอพิโซดนี้เราได้พูดในสิ่งที่เรารู้สึกละซึ่งเรารู้สึกดีมากก็กดติดตามตอนต่อไปแล้วก็ถ้า subscribe ด้วยก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ